คยสนใจไหมไม่เคยเศรษฐกิจพังเกษตรกรถ้าจะล้มหายตายจากมันก็ยังแก้ปัญหาแบบขอทีพูดจากสุนัขไม่รับประทานแล้วเดี๋ยวเรามีหน่วยพยาบาลที่นู่นแล้วก็เป็นสวัสดิการที่อยู่ที่นู่นอาหาร